ากเพราะว่าได้กลิ่นก็เหมือนจะอ้วกยังไงไม่รู้เหมือนเวียนหัวเวียนหัวพวกลูกๆ ก็เป็นหนวดเป็นอะไรหมดขยะอยู่แบบนี้มาเป็นไงเดือนตกกี่ครั้งได้10ครั้งเดือนนึงก็เข้ามา2ครั้งมันเป็นขยะนะครับที่ส่งกินเหลืองมันขยะปะปนขยะเปียกขยะแห้งแต่ว่าเวลารถเขามาดุลก็เหมือนถุงก็จะแตกก็เหม็นส่งกลิ่นไปทั่วหมดตอนนี้รู้สึกแย่มากเลยสภาพอิดใจอยู่ก็ต้องสูดดมเข้าไปทุกวันคิดดูเหมือนกับว่าต้องดมโรคเข้าไปแต่ละวันก็ไม่ซ้ำๆกันเหม็นก็เหม็นมากค่ะเพราะว่ารู้สึกอาจก็กลางคืนก็นอนก็เหม็นก็หายใจก็ไม่ค่อยสะดวกมันเป็นขยะอะไรมากมันเป็นขยะปัดฝุ่นค่ะพวกมาแรงวันอะไรก็ส่งก็เต็มหมดเลยเต็มหมดเพราะว่าขยะเข้ามานี่คือว่าอยากหน่วยงานก็อยากให้มาช่วยเหลือช่วยเหลือก็ในส่วนของอำเภอส่วนหน้านะครับก็ได้รับคำสั่งจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลแล้วก็ท่านนายอำเภอเมืองสตูลให้ประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะครับก็โดยการประสานงานไปที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกสาหร่ายครับให้กำชับแล้วก็ดูแลในเรื่องในส่วนของกลิ่นที่กระทบกับชุมชนและพี่น้องชาวบ้านตรงนี้ครับก็ได้สั่งการไปให้ดำเนินการโดยให้นำขยะขึ้นแพเนี่ยขึ้นบัตรเนี่ยโดยให้เอาขยะที่เหม็นมาหลังสุดเพื่อจะได้ไม่รบกวนชาวบ้านระยะเวลานานเกินไปคือวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าณเวลานี้